ังสนุกกระตุกต่อมคิดในขบวนการล้านความคิดกับป้าพันธ์และพี่ปลาฉลามผลิตรายการโดยกลุ่มเพื่อนบ้านมูลนิธิเพื่อข่ายครอบครัวสนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสส.โมงเย็นกับอีก13นาทีได้เวลาของขบวนการล้านความคิดในวันนี้แล้วนะครับอยู่กับพี่ปัชรามแล้วก็ป้าพันธ์สวัสดีครับป้าพันธ์ครับสวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆด้วยนะคะทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดถึงเวลาแล้วค่ะถึงเวลาของขบวนการล้านความคิดที่เด็กๆจะได้มีรายการดีๆฟังแล้วก็มีคำถามสนุกๆมาถามเด็กๆด้วยนะคะเปิดมาที่ FM 105คลื่นสีขาวเพื่อเด็กและครอบครัวส่วนเบอร์โทรศัพท์บอกตอนนี้เลยรีบจดเลยนะคะ02-276-5324 02-276-5324 แล้วก็02-290-0472 02-290-0472เด็กๆงงไหมพี่ปัชรามงงไหมงงอะไรครับว่าได้มีเพลงเกี่ยวกับเรื่องธงไทยขึ้นมาตอนนี้ยังไม่ถึง6โมงเย็นเลยครับได้ยินเสียงประเทศไทยรวมเมื่อประเทศไทยด้วยนะครับก็เป็นเพลงเกี่ยวกับธงนะฮะแน่นอนที่สุดนะครับวันนี้คำถามชนวะของเราก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องของธงมาถามน้องๆนะครับธงเนี่ยครั้งนึงเราเคยคุยกับคุณลุงไกรเลิกนานานะครับเกี่ยวกับเรื่องของประวัตินะครับของธงชาติไทยมาตั้งแต่สมัยโบราณธงผืนแรกเริ่มตั้งแต่สมัยไหนยังไงนะครับธงสมัยก่อนมีรูปช้างอยู่ตรงกลางอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งใช้กันมาตั้งแต่สมัยโบราณจนพัฒนามาจนถึงธงไตรรงค์ในปัจจุบันแต่วันนี้เราไม่ได้พูดคุยเกี่ยวกับแง่มุมนั้นนะครับประพันธ์ครับใกล้เคียงค่ะใกล้เคียงกันใช่แต่ใกล้เคียงกันก็คือเราจะคุยเกี่ยวกับเรื่องของอันนี้ต้องเป็นความรู้รอบตัวจริงๆนะครับป้าพันธ์นะฮะอันนี้เนี่ยเป็นคำตอบเนี่ยต้องมีคำตอบเดียวล่ะแต่จะผิดจะถูกแค่นั้นล่ะให้เดากันมาก็แล้วกันเดาได้แต่ว่าต้องมีความรู้หน่อยนึงอ่ะนะคะฮะเพราะว่าเกี่ยวกับเรื่องของธงนี่นะครับน้องๆเคยสังเกตไหมครับเวลาอย่างเราไปต่างประเทศใช่ไหมครับเราจะรู้ได้ยังไงเวลาสมมติมีการแข่งขันอย่างเช่น
พี่ๆที่อาจจะเป็นเก่งในเรื่องของวิชาการไปแข่งขันในต่างประเทศนะครับเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันนักกีฬาที่เป็นตัวแทนระดับชาติไปแข่งขันในระดับภูมิภาคนะครับทั้งอาเซียนเองระดับทั่วโลกเองก็ตามหรือว่าเราไปทำกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่ผู้ใหญ่ไปแข่งขันในฐานะตัวแทนของประเทศไทยไปแข่งขันที่ทั่วโลกนะครับปกติเนี่ยเมื่อได้รับรางวัลใช่ไหมครับประพันธ์เราก็ส่วนมากก็จะมีพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใช่ไหมครับที่เป็นสัญลักษณ์บอกว่าเนี่ยเป็นตัวแทนจากประเทศไทยแน่ๆแล้วก็โบกธงกันใหญ่เลยโบกธงชาติไทยครับธงชาติไทย3สีอย่างที่เราได้ฟังไปมีสีน้ำเงินสีขาวแล้วก็สีแดงนะฮะน้ำเงินขาวแดงที่เป็นธงไตรรงค์ของเราโบกทีนี้คำถามมันอยู่ตรงนี้ครับประพันธ์ครับสมมติว่าถ้าไม่มีธงไตรรงค์สามสีอย่างที่เราเห็นเป็นมาตรฐานที่เราเห็นเนี่ยนะครับหน้าเสาธงเราเคารพธงชาติอันเชิญเรียกว่าชักธงขึ้นสู่ยอดเสาหรือชักธงลงเนี่ยนะครับเราไม่มีธงที่เราเคารพธงชาติกันทุกวันนะฮะตอน8นาฬิกาแล้วก็6นาฬิกาสิบตอน8นาฬิกาแล้วก็ตอน6โมงเย็น18นาฬิกาเนี่ยถ้าไม่มีธงชาตินะครับเราสามารถใช้ธงอย่างอื่นเนี่ยแทนได้ไหมได้เหรอประเทศไทยก็ต้องมีธงอันเดียวสิคะนั่นแหละถ้าไม่ได้ก็ตอบไม่ได้อันนี้เป็นทางเลือกน้องแล้วถ้าบอกว่าถ้าได้เนี่ยแล้วเป็นธงอะไรถ้าไม่ได้เนี่ยธงไตรรงค์อย่างเดียวเนี่ยคิดว่าไม่ได้ไม่มีนะพี่ปัสลามก็ให้เหตุผลมาแล้วกันไม่ได้เพราะอะไรแต่ถ้ามีเนี่ยรู้ว่าเป็นธงอะไรนี่นะครับช่วยบอกหน่อยครับน้องๆอันนี้เป็นคำถามความรู้นะครับนะฮะแล้วช่วงหน้าผู้รู้จะมาตอบให้เราถามมาอย่างนี้เหมือนกับว่าจะมีนะไม่แทนนะเหรอฮะแต่พี่ประชาไม่เคยเห็นนะครับประพันธ์ประพันธ์ก็ไม่เคยเห็นนั่นนะสิก็จะมีจริงหรือเปล่านั่นนะเป็นเรื่องที่น้องๆจะต้องคิดกันต่อแล้วก็มาตอบในช่วงคำถามชวนว้าวนะครับเราสามารถใช้ธงอื่นนะครับแทนธงไตรรงค์ที่เราใช้ในปัจจุบันได้หรือไม่ถ้าหากว่าเนี่ยนะครับเราไม่มีธงไตรรงค์ในการไปประกาศว่านี่คือตัวแทนของประเทศไทยนะฮะเรายกกรณีการแข่งขันกันละกันนะครับเราจะได้เห็นภาพชัดเจนหน่อยนะครับบังเอิญไม่มีธงไตรรงค์เนี่ยสามารถใช้แทนธงอย่างอื่นแทนไหมนะครับถ้ามีมันคือธงอะไรนะครับอันนี้คือคำถามชวนว้าวในวันนี้ให้เวลาน้องๆคิดแล้วก็หาข้อมูลนะครับในการเอามาตอบกันนะฮะแล้วก็เดี๋ยวนะครับเราก็จะมีผู้รู้มาตอบคำถามในช่วงคำตอบว้าวๆด้วยนะครับประพันธ์ครับค่ะวันนี้เป็นใครครับคุณพฤติพลประชุมผลนะคะเป็นผู้ที่ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ธงชาติเลยนะเด็กๆคะท่านเป็นอาจารย์พิเศษอยู่ที่มหาวิทยาลัยศิลปากรค่ะครับแน่นอนความรู้เรื่องธงวันนี้นะครับน้องๆโทรมาถามได้เลยนะครับอาจจะถามเรื่องของโอ้โหถ้าพูดถึงพิพิธภัณฑ์เรื่องของธงเนี่ยก็เป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันนะครับธงทิวต่างๆที่เราประดับประดาตามบ้านเรือนที่เราเคยเห็นประดับตราสัญลักษณ์ต่างๆมีความหมายอะไรหรือไม่อย่างไรหรือว่าเคยเห็นเนี่ยนะครับที่ใช้ตามเทศกาลนะครับงานต่างๆเนี่ยมันมีประวงประวัติไหมแล้วพิพิธภัณฑ์ธงชาติเนี่ยมันรวมไปถึงตรงภาคเหนือด้วยไหมครับพระพันธ์ครับตุงก็คือธงเหมือนกันตุงที่บอกว่าที่ภาคเหนือเขาชอบมีกันเยอะๆเลยใช่ไหมคะไปที่ภาคเหนือจะเห็นกันสวยเลยส่วนมากก็จะมีในวัดที่บ้านไม่ค่อยประดับตุงเท่าไหร่ทำจากผ้าทอทำจากผ้าฝ้ายป่ะคะทำจากผ้าทอนะครับแล้วก็จะมีรูปสัญลักษณ์ต่างๆนะครับที่ประดับอยู่แล้วก็นอกเหนือจากนั้นนี่นะครับธงบางชนิดเขาก็ไม่นิยมเอาปักกันจะปักเฉพาะอย่างเช่นตุงสีแดงไม่นิยมใช้งานมงคลเพราะว่าใช้ปักที่มีคนเสียชีวิต อุบัติเหตุข้างถนนอันนี้ชาวเหนือชาวเหนือครับน้องที่ขับรถคุณพ่อคุณแม่ขับรถไปภาคเหนือแล้วก็บังเอิญสังเกตเห็นตุงไม่ใช่โอ้กำลังมีงานนะตุงมีกองทรายอยู่ข้างล่างมีตุงสีแดงปักอยู่นั่นคือ มีผู้เสียชีวิตที่นั่นอาจจะประสบอุบัติเหตุนะครับไม่ใช่สงกรานต์สงกรานต์อะไรไม่ใช่นะครับจะสังเกตได้เลยว่างานบุญจะไม่มีตุงสีแดงตุงสีแดงเป็นตัวแทนของเนี่ยมีผู้เสียชีวิตที่นั่นนะครับเป็นการแบบปักส่งวิญญาณผู้เสียชีวิตณจุดตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นพิธีกรรมเป็นเรื่องของพิธีกรรมนะฮะถ้างานรื่นเริงเป็นสีอะไรคะส่วนมากก็สีทั่วไปสีขาวสีอะไรแล้วก็เห็นทั่วไปครับมีการประดับตุงกันนะฮะอย่างเช่นตุงงานสงกรานต์อย่างเงี้ยก็ส่วนมากเป็นกระดาษแล้วก็ปั๊มรูปสัตว์เข้าไปเป็นนักสัตว์ใช่ไหมครับตั้งแต่เป็นชวดหนูชลา
ไม่มีฉลามนะครับจะหนูมาลงมาเสงอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มีก็จะมีปั๊มปั๊มปั๊มนะครับเป็นรูปก็พี่ภาษาก็จะคุ้นอันนี้หน่อยมีตุงไส้หมูทงไส้หมูแต่ไม่แน่ใจว่าอันนี้เขาบรรจุไว้ในพิพิธภัณฑ์แห่งชาติเรื่องของไส้หมูเลยเหรอคะตุงตุงไส้หมูครับเขาเรียกว่าตุงไส้หมูเขาจะมีการทำมันเหมือนแบบโอ้โหเป็นพวงเป็นพวงออกมาแต่สวยงามทงไส้หมูเพิ่งรู้วันนี้เองค่ะที่เราตัดเป็นกระดาษใช่ไหมวน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 แล้วก็ปล่อยให้มันพิ้วลงมาตุงไส้หมูไส้หมูค่ะนี่เด็กคะโอ้ขอบคุณค่ะอันนี้เป็นภาคเหนือเป็นภาคเหนือคราวนี้ภาคอื่นๆถ้าเด็กๆทราบข้อมูลนะคะเหนือใต้ออกตกเนี่ยบอกกันด้วยว่าเอ๊ะเขามีธงอย่างนี้หรือเปล่านะคะครับผมแต่ว่าวันนี้ทั้งน้องมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องของธงนะฮะเรื่องของธงชนิดต่างๆเนี่ยโทรมาถามคุณลุงได้เลยนะครับในช่วงคำตอบว้าวๆครับแต่ว่าในช่วงแรกของรายการนี้นะครับแน่นอนนะครับเราฝากคำถามกับน้องๆไปแล้วนะครับเราใช้ธงเราใช้ธงชนิดอื่นๆแทนธงชาติหรือว่าธงไตรรงค์ของเราได้หรือไม่ในกรณีที่เราไม่มีธงชาตินะครับเราจะใช้แทนเนี่ยอันนี้คือสัญลักษณ์ของประเทศไทยเนี่ยใช้ได้หรือไม่อีกอันนึงถ้าได้เนี่ยคือธงอะไรนะครับถ้าไม่ได้เหตุผลเพราะอะไรได้ครับถ้าสมมติว่าเราไม่มีธงชาติไทยเพราะอื่นช่วงนั้นเนี่ยหาไม่ได้ไม่ได้ใช่ไหมคะช่วงเวลาฉุกละหุกจะเอาอะไรแทนได้ไหมธงอื่นๆเนี่ยแทนได้ไหมได้ไหมคะธงอื่นๆนะครับธงอื่นๆแทนได้ไหมธงอื่นๆที่มันมีอาจจะไม่ใช่ธงไม่ใช่ธงไตรรงค์ผืนเนี่ยที่เราจำเป็นเนี่ยแต่ว่ามีธงอื่นๆกองอยู่ตรงหน้าเราเต็มไปหมดเลยหยิบมานะครับหรือว่าเลือกมาเนี่ยนะครับบังเอิญว่าอันนี้แหละน่าจะใช้ได้แน่สื่อถึงประเทศไทยได้อะไรเงี้ยนะครับใช้ได้ไหมได้หรือไม่ได้นะครับถ้าได้ธงผืนนั้นเนี่ยมันคือธงอะไรเด็กทราบแล้วนะคะครับถ้าทราบแล้วโทรศัพท์มาตอนนี้เลยนะคะ022765324แล้วก็022900472ตอนนี้เลยพี่นัทพร้อมแล้วค่ะใช่ครับกับช่วงนี้เลยคำถามชวนว้าวครับช่วงคำถามชวนว้าวใครคิดออกแล้วปิ้งนะครับมากันได้เลยนะครับ022765324แล้วก็022900472ตอนนี้ยังไม่ว่างใครที่พยายามจิ้มอยู่นะครับยังไม่ต้องจิ้มก็ได้เดี๋ยวเพื่อนวางปุ๊บโทรเข้ามาทันทีจะติดนะครับเพราะว่าตอนนี้มี1สายรออยู่น้องช้อปปิ้ง078ช้อปปิ้งสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับช้อปปิ้งถึงบ้านหรือยังครับวันนี้ยังค่ะยังเลยฝนตกหนักใช่มั้ยครับที่โรงเรียนตกหนักมั้ยไม่หนักค่ะตกแป๊บเดียวแล้วก็หยุดนะคะโอ้รถติดไหมครับวันนี้ไม่ติดมากไม่ติดมากเท่าไหร่นะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยถามช้อปปิ้งกับเพื่อนๆของเรานะครับในวันนี้ว่าเราสามารถใช้ธงชนิดอื่นแทนธงไตรรงค์นะครับที่เป็นธงชาติไทยได้หรือไม่ครับถ้าหากว่าเราจำเป็นที่ต้องใช้ได้ค่ะได้เหรอฮะแล้วได้แล้วเนี่ยเราใช้ธงอะไรแทนได้ล่ะครับธงไตรรงค์ที่มี3สีเนี่ยประเทศไทยมันจะมีธงอีก2ผืน2แบบก็คือธงผืนนึงก็คือธงสีเหลืองอะค่ะที่เป็นที่มีตราเป็นมงกุฎประทับอยู่ตรงกลางอะค่ะครับธงสีเหลืองนะคะแล้วก็เป็นธงสีฟ้าด้วยค่ะค่ะธงสีฟ้าธงสีเหลืองกับธงสีฟ้าที่มีตรามงกุฎประทับอยู่ตรงกลางตรามงกุฎต้องเป็นตรามงกุฎด้วยนะครับหนูเคยเห็นไหมคะที่เขาชักธงสีเหลืองขึ้นหรือว่าสีฟ้าขึ้นเนี่ยค่ะหนูเห็นที่เสาธงหน้าโรงเรียนก็มีธงอยู่ข้างๆธงไตรรงค์ค่ะสองธงแล้วหนูทราบไหมครับว่าธงสีเหลืองกับธงสีฟ้านี่คือธงอะไรธงของในหลวงกับพระราชินีเป็นธงของในหลวงกับพระราชินีซึ่งตราที่น้องช้อปปิ้งเห็นตรงกลางเนี่ยเป็นตราอะไรทราบไหมครับไม่รู้อะไม่ทราบว่าเป็นตราอะไรช่วงหน้าอยากรู้ไหมอยากอยากรู้ด้วยนะครับแต่ว่าใช้แทนธงชาติได้หรือไม่อย่างไรเนี่ยเป็นเรื่องที่เราจะต้องติดตามกันต่อไปด้วยนะครับน้องช้อปปิ้งอยากทราบว่าตราประทับตรงกลางนั้นธงสีเหลืองกับธงสีฟ้าคือตราอะไรใช่ไหมครับแล้วก็สามารถใช้แทนธงชาติได้หรือเปล่าแต่ว่าน้องช้อปปิ้งบอกว่าน่าจะแทนได้ใช่ไหมค่ะได้แต่ช่วงหน้าน้องช้อปปิ้งต้องติดตามฟังนะครับแล้วมีคำถามที่จะถามเพิ่มไหมครับช้อปปิ้งไม่มีแล้วไม่มีแล้วนะครับวันนี้ขอบคุณนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับมีไหมคะมีใครโทรมาอีกไหมคะมีแน่นอนครับมีน้องเจนนะครับน้องเจน426นะครับน้องเจนสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับน้องเจนคิดว่าเราสามารถใช้ธงอื่นแทนธงชาติได้ไหมครับในการที่บอกว่า
นี่เป็นประเทศไทยอันนี้เอาให้เรียกว่าต้องไม่แน่ใจว่าน้องเจนเนี่ยจะตอบเหมือนน้องช้อปปิ้งหรือเปล่านะอืมนะฮะแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าพี่ช้อปปิ้งเนี่ยตอบถูกนะครับน้องๆนะฮะน้องเจนว่ายังไงครับได้ไหมครับเราใช้ธงอื่นแทนธงชาติได้ไหมได้ค่ะได้เป็นธงอะไรล่ะครับธงสัญลักษณ์ของในหลวงกับพระราชินีอืมค่ะครับเป็นธงยังไงเอ่ยธงสีอะไรคะสีฟ้ากับสีเหลืองอ่ะสีฟ้ากับสีเหลืองนะคะครับแล้วมีสัญลักษณ์อะไรตรงกลางคะทราบไหมคะน้องเจนครับค่ะครับผมน้องเจนทราบไหมเอ่ยพอปลอของในหลวงค่ะโอ้ใครเป็นคนช่วยมงกุฎครับพระราชินีอะค่ะครับโอ้ใครเป็นผู้ช่วยตอบครับเนี่ยคะใครเป็นคนช่วยตอบเอ่ยแม่คุณแม่คุณแม่ช่วยด้วยนะครับต้องติดตามนะครับโอ้นะฮะต้องติดตามว่าใช่หรือไม่อย่างไรนะครับเอาละวันนี้ขอบคุณน้องเจนนะครับมีคำถามถามว่าถามว่าอะไรครับน้องเจนธงชาติไทยธงชาติไทยธงชาติไทยใช้ธงอะไรบ้างอะคะธงชาติไทยใช้ธงอะไรบ้างหมายถึงว่าก็ยังงงคำถามอยู่นะครับหมายถึงว่าใช้แทนใช้ธงอะไรแทนธงชาติไทยได้บ้างเหรอคะค่ะก็เป็นคำถามที่พี่ปัญฉลามถามวันนี้กำลังถามอยู่ใช่ไหมคะงั้นเดี๋ยวต้องรอฟังคำตอบงั้นเดี๋ยวรอฟังคำตอบนะครับน้องเจนครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะก็น้องๆต้องบางทีต้องเรียบเรียงคำถามหน่อยนะครับเพราะว่าพี่ประสานกับพี่พันธ์อาจจะไม่เข้าใจต้องคุณพ่อคุณแม่อาจจะต้องช่วยเรียบเรียงกันก่อนว่าถามอย่างนี้เนี่ยถูกหรือเปล่านะครับเพราะว่าบางทีมันก็เป็นคำถามที่พี่ประสานกำลังถามน้องๆอยู่ด้วยเหมือนกันนะครับน้องอิงกี้เหรอฮะน้องอิงกี้อ๋อเป็นสมาชิกใหม่นะครับน้องอิงกี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับฮัลโหลครับผมมาแล้วน้องอิงกี้พี่ปัญฉลามเรียกชื่อถูกไหมครับไม่ถูกต้องที่ถูกต้องว่าต้องเรียกว่าน้องโน้ตฮะน้องอะไรนะครับน้องโน้ตเหรอฮะน้องโน้ตโน้ตนะคะน้องโน้ตนะครับแสดงว่าสลับสายกันนะฮะน้องโน้ตนะฮะ47เท่าไหร่นะ475เหรอครับ475นะครับนิวโน้ตคิดว่าเราใช้ธงอื่นๆนะครับแทนธงไตรรงค์ในกรณีที่เราไม่มีธงไตรรงค์เนี่ยใช้ได้ไหมได้เป็นธงอะไรครับธงสีเหลืองน้องๆส่วนมากเนี่ยตอบแบบนี้นะครับเดี๋ยวต้องรอฟังว่าโอ้แต่ว่าอันนี้นะต้องฟังว่าใช้แทนธงชาติไทยนะครับใช่ไม่ใช่ใช้แบบทั่วไปไม่ใช่ใช้คู่กันนะครับใช้แทนเลยนะครับค่ะนะฮะน้องโน้ตบอกว่าใช้ธงสีเหลืองเหมือนที่พี่ที่ตอบมาใช่ไหมครับค่ะอะไรนะครับกับสีอะไรนะครับธงสีแดงมีช้างเผือกอ๋อกับธงอีกเป็นธงสีแดงสีแดงนะครับแล้วก็มีช้างมีช้างเผือกด้วยนะช้างเผือกอยู่ตรงกลางเลยนะครับในธงในช้างเผือกเป็นตัวสีอะไรน้องนดทราบไหมครับไม่ทราบน้องนดเคยเห็นไหมครับเคยเห็นไหมในหนังสือโอ้เคยเห็นในหนังสืออ๋อช้างเผือกอยู่ตรงกลางสีขาวอยู่ในหนังสือครับพ่อพันธ์เป็นธงสีแดงมีช้างเผือกอยู่ตรงกลางเลยใช่ไหมครับครับผมนดครับนดอายุเท่าไหร่ครับห้าขวบเองเนาะแล้วน้องนดมีคำถามไหมคะมีถามว่าไงครับว่าเจ๊ตื่นจะมีธงชาติไทยได้ไหมครับอะไรนะครับว่าเจ๊ตื่นมีธงชาติไทยไหมครับประเทศอื่นมีธงชาติไทยได้ไหมครับประเทศอื่นมีธงชาติไทยได้หรือเปล่าครับได้เลยนะครับพี่ปัญฉลามก็สงสัยเหมือนกันละสิเขาจะใช้ธงชาติไทยของเราไปให้ประเทศเขาใช่ไหมคะได้ไหมถ้าสมมติว่าเขาใช้เนี่ยถ้าสมมติว่าใช้ได้เขาจะต้องใช้ในกรณีไหนอะไรยังไงได้บ้างเป็นประเทศไทยหรือเปล่าหรือว่ายังไงหรือไม่ต้องค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาฟังกันดีกว่านะครับน้องนดขอบคุณนะคำถามนะครับ
สวัสดีครับครับผมโอ้คำถามน้องนนท์น่าสนใจนะครับประเทศอื่นใช้ธงชาติไทยได้หรือเปล่านะครับเอาละมาถึงน้องอิงกี้สวัสดีครับน้องอิงกี้สวัสดีครับอิงกี้ครับสวัสดีค่ะครับผมน้องอิงกี้เป็นสมาชิกใบเลยใช่ไหมพี่ประสลามเรียกชื่อถูกไหมครับแต่ว่าหนูตอบแล้วอะไรเหรอน้องอิงกี้น้องอิงกี้อายุกี่ขวบครับน้องอิงกี้ฟังจากโทรศัพท์อย่างเดียวนะครับกับพี่ประฉลามแล้วก็ตอบคำถามพี่ประฉลามกับป้าพันธ์นะครับก็หนูตอบคำถามธงอะไรแท้ๆธงชาติค่ะครับเชิญเลยค่ะจะตอบว่าไงคะน้องอิงกี้คิดว่ามีธงอื่นใช้แทนธงชาติไทยได้ไหมครับหนูว่าไปถ้าเกิดว่าหนูว่าเป็นธงในหลวงค่ะอ๋อคิดว่าเป็นธงในหลวงนะครับสีอะไรคะสีเหลืองค่ะค่ะครับน้องอิงกี้ชื่อจริงอะไรครับชื่อว่าเด็กหญิงคันธิราค่ะเด็กหญิงพ่อกับเขาไปหาอากาศตอนเด็กครับยังมันโทสไลรอเรียสระอาเด็กหญิงคันธิราค่ะนามสกุลอะไรครับนามสกุลอะไรครับทัศกุลค่ะสะกดได้ไหมคะทัศกุลค่ะหนูลองสะกดสิคะชอช้างป่ะคะพระทหารค่ะอ๋อทัศกุลค่ะทัศกุลนะครับอายุ5ขวบอยู่ปออะไรแล้วครับป.1ค่ะป.1นะคะ5ขวบป.1อ3อยู่อ3นะครับอ้าวได้เลยโรงเรียนโรงเรียนอะไรครับน้องอิงกี้โรงเรียนอะไรครับโรงเรียนราชินีบนค่ะอ๋อโรงเรียนราชินีบนนะครับได้เลยน้องอิงกี้มีคำถามจะถามคุณลุงในช่วงหน้าไหมครับเกี่ยวกับเรื่องของธงถามว่าถามว่าอะไรเอ่ยมีไหมครับถามว่าธงในหลวงธงในหลวงใช้แทนธงชาติได้ธงในถ้าเกิดว่าถามว่าถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าชาติไทยมันหายยากแล้วใช้ธงในหลวงแทนก็ได้อ๋อจะถามว่าถ้าธงชาติไม่มีหายากแล้วนั่นจะใช้ธงในหลวงใช้ได้แทนได้หรือไม่ใช่ไหมครับได้เลยนะครับวันนี้ขอบคุณนะครับเรามีอีกหนึ่งสายรออยู่นะครับสวัสดีครับมีน้องพุทธนะครับหมู่พี่ประฉลามต้องพยายามแกะคำพูดน้องชอบน้องพุทธค่ะสวัสดีค่ะน้องพุทธสวัสดีครับน้องพุทธครับน้องพุทธมาหรือยังมาหรือยังครับมาแล้วค่ะครับผมวันนี้น้องพุทธถึงบ้านหรือยังครับยังเลยนะครับน้องพุทธคิดว่ามีธงผืนอื่นไหมครับที่สามารถใช้แทนธงชาติไทยได้กรณีที่เราไม่มีธงชาติไทยใจรงอยู่เนี่ยครับธงช้างธงช้างต้องเป็นธงช้างมีหน้าตาเป็นยังไงครับธงช้างตรงกลางเป็นช้างตรงกลางเป็นช้างครับแล้วก็สีอะไรครับขาวสีขาวแล้วก็ตรงกลางเนี่ยเป็นช้างใช่ไหมครับโอ้เป็นธงสีขาวตรงกลางเป็นช้างน้องพุทธเคยเห็นไหมไม่เคยไม่เคยแล้วน้องพุทธรู้ได้ยังไงครับว่าเป็นธงช้างมีสีขาวด้วยแม่บอก คุณแม่บอก แล้วคุณแม่แบบน้องพุทธเชื่อเลยไหมเ ชื่อไหมครับเชื่อไหมครับเชื่อคุณแม่ไหมครับเชื่อเดี๋ยวช่วงหน้าต้องดูนะครับว่าคุณแม่เนี่ยเชื่อได้หรือเปล่าแล้วน้องพุทธมีคำถามไหมคะนี่ไหมครับคำถามถ้าธงชาติหายากจะเอาธงพระราชินีมาได้ไหมได้ค่ะจะใช้ธงพระราชินีแทนได้หรือเปล่านะครับได้ครับเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวพี่ประฉลามถามให้นะครับผมสวัสดีครับคุณครับครับผมเอาละสำหรับเรื่องนี้เองเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับน้องๆหลายคนเนี่ยก็คือส่วนมากก็ฟังจากคุณพ่อคุณแ
แล้วก็ตอบมาบางคนก็บอกว่าเคยเห็นในหนังสือนะเป็นธงสีแดงมีช้างเผือกตรงกลางน้องพูดบอกว่าธงสีขาวแล้วก็มีช้างนะฮะมีช้างอยู่ตรงกลางด้วยนะครับหรือว่าส่วนมากนะครับจะตอบว่าน่าจะเป็นธงที่เป็นสัญลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนะครับธงสีฟ้ากับธงสีเหลืองต้องมาดูนะครับว่าใช่หรือไม่อย่างไรนะฮะเอาละไปรับอีกหนึ่งสายก่อนกันละกันอ้อมอ๋อนะฮะได้เดี๋ยวงั้นเดี๋ยวเรานะครับเดี๋ยวเราจะไปคุยกับคุณลุงนะฮะคุณลุงพฤกษิพลประชุมผลนะครับผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ธงชาติซึ่งคุณลุงเป็นอาจารย์พิเศษที่มหาวิทยาลัยศิลปากรด้วยนะครับจะมาตอบคำถามให้น้องๆในช่วงนี้นะครับกับช่วงนี้กันเลยดีกว่านะครับคำตอบว้าวๆครับช่วงคำตอบว้าวว้าวมากันเลยดีกว่านะครับคำตอบว้าว้าวน้องๆหลายคนคงจะเฝ้ารอแล้วนะครับว่าเอ๊ะตกลงคำตอบที่ตอบมาเนี่ยใช่หรือไม่อย่างไรหรือเป็นการเข้าใจผิดหรือเข้าใจถูกนะฮะได้หรือไม่ได้นะครับวันนี้นะครับคุณลุงพุทธิพลประชุมผลอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมวันนี้หลายคนตอบกันมานะครับเอ๊ะตกลงเนี่ยธงชาติไทยโดยเฉพาะธงไตรรงค์ที่เราเชิญขึ้นสู่ยอดเสาตอนเช้ากับตอนเย็นเนี่ยนะครับไม่มีปุ๊บเนี่ยธงอื่นใช้แทนได้หรือไม่มาตอบประเด็นที่ว่าได้หรือไม่ก่อนมีธงอื่นใช้แทนได้หรือไม่ครับโอเคนะครับผมแต่ปกติแล้วเนี่ยเด็กๆจะเรียกผมว่าพี่ชายธงชาตินะครับครับวันนี้พี่ชายธงชาติจะมาเฉลยนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราไม่มีธงไตรรงค์ธงชาติไทยเนี่ยไปโบกสะบัดเรามีธงอีกอย่างนึงสามารถโบกสะบัดแทนได้ครับแทนได้นะครับแทนตกลงว่ามีแทนได้แต่ว่าจะใช่ธงที่น้องๆตอบกันมาหรือเปล่าเด็กๆนะคะเด็กๆตอบว่าเป็นธงสีเหลืองธงสีฟ้านะคะแล้วก็มีธงสีแดงธงช้างก็มีค่ะธงช้างเผือกสีแดงมีช้างเผือกตรงกลางแล้วก็มีธงสีขาวมีช้างเผือกตรงกลางนะครับอันนี้เป็นคำตอบของเด็กๆกันที่ตอบว่าธงสีฟ้ากับสีเหลืองก็บอกว่าเป็นธงของในหลวงธงพระราชินีตกลงแล้วนี่นะครับอันที่ถูกต้องจริงๆนี่ที่บอกว่ามีเนี่ยมันคือธงอะไรครับมันคือธงอะไรพี่ชายธงชาติจะขอเฉลยเลยนะครับค่ะผมจะเอามาจากคู่มือธงไตรรงค์ธงไทยจากสำนักงานสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเลยนะครับเป็นหลักฐานที่ชี้ชัดเลยธงที่มีความหมายถึงประเทศไทยและชาติไทยนอกเหนือจากธงไตรรงค์ก็คือแตนธงราชนาวีครับหนูโอ้โหรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงคะธงราชนาวีนะครับน้องๆที่น้องๆตอบมาเนี่ยคือไม่ถูกนะฮะคือไม่ใช่ยังไม่ใช่นะครับเราไม่สามารถใช้ธงในหลวงหรือธงพระราชินีได้นะครับเพราะว่าเป็นเพียงธงที่บ่งบอกถึงสถาบันพระมหากษัตริย์เพียงอย่างเดียวครับผมครับไม่ได้บอกถึงความเป็นชาติไทยใช่ไหมครับใช่แต่ว่าธงราชนาวีจะประกอบไปด้วยพื้นสีของธงไตรรงค์คือ3สีน้ำเงินขาวและขาวแล้วก็แดงครับแต่ว่าตรงกลางจะมีวงกลมๆสีแดงแล้วก็มีช้างเผือกทรงเครื่องยืนแท่นอยู่ด้วยอ๋อก็คือเราจะใช้เฉพาะบนเรือหลวงครับผมครับใช้บนเรือหลวงก็เลยได้ชื่อว่าธงราชนาวีใช่ไหมครับถูกต้องครับผมถูกต้องหน้าตานี่คือเหมือนกับธงไตรรงค์คือสีมี3สีไล่เรียงกันตามปกติแต่ว่าตรงกลางธงนะฮะตรงกลางธงจะมีวงกลมสีแดงนะครับแล้วก็มีช้างเผือกประทับเป็นช้างเขาเรียกว่าช้างเผือกทรงเครื่องยืนแท่นอ๋อช้างเผือกช้างเผือกทรงเครื่องก็คือก็จะมีเครื่องประดับประดาต่างๆบนตัวช้างแล้วก็ยืนอยู่บนแท่นอีกทีนึงอยู่ตรงกลางวงกลมสีแดงนั้นใช่ไหมครับน้องๆนึกภาพตามก็จะนึกออกอ๋อเป็นธงไตรรงค์ปกติมีวงกลมสีแดงตรงกลางมีช้างยืนอยู่บนแท่นนะฮะเป็นช้างที่ประดับประดาด้วยเครื่องทรงต่างๆนะฮะอันนี้คือเรียกว่าธงราชนาวีที่สามารถใช้แทนธงไตรรงค์ได้เขาอนุญาตให้แค่ผืนเดียวเท่านั้นใช่ไหมครับที่แทนธงไตรรงค์ได้ใช่ครับผมผืนเดียวเท่านั้นแล้วก็อยากจะบอกให้น้องๆได้ทราบด้วยว่าทั้งธงไตรรงค์และธงราชนาวีนะรัชกาลที่6เป็นผู้ออกแบบเลยนะครับพระองค์แรกที่ออกแบบธงด้วยครับแล้วพี่ชายธงชาติขาธงราชนาวีนั้นมีความสำคัญยังไงแบบเทียบเท่ากับธงชาติได้เลยทำไมถึงสำคัญขนาดนั้นคะทำไมมีเหตุผลขนาดนั้นเพราะว่าธงราชนาวีนั้นราชนาวีคือเรือธงราชนาวีนั้นจะอยู่บนเรือรบนะครับเรือรบเนี่ยเป็นเรือที่ไว้ปกป้องพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1แล้วดังนั้นธงที่อยู่บนเรือหลวงตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1ถือเป็นธงแห่งชาติด้วยครับคือถ้าใช้ก็ไม่ผิดอะไรใช่ไหมคะใช้ถูกต้องตามกฎหมายเลยวันนี้เราหาธงไตรรงค์ธงชาติไทยซึ่งง่ายกว่าแล้วก็
ถูกตรงประเด็นว่าเป็นธงชาติไทยมากกว่าครับผมอันนี้น้องๆ อันนี้เป็นข้อมูลความรู้นะครับที่น้องจะต้องจำนะฮะแล้วก็จะนำไปใช้ได้ถูกต้องด้วยนะครับเหมือนแบบต่อไปถ้ามีคนมาถามว่าเอ๊ะสามารถที่จะใช้ธงอย่างอื่นใช้แทนธงไตรรงได้ไหมน้องๆก็ตอบว่าได้คือธงราชนาวีถ้ามีเพื่อนตอบปุ๊บว่าใช้ธงในหลวงพระราชินีสีเหลืองกับสีฟ้าอันนี้น้องๆตอบได้เลยว่าอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่สามารถใช้แทนเป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยได้นะครับแต่ว่าเป็นเหมือนกับสัญลักษณ์แทนของทั้งสองพระองค์ใช่ไหมครับขอเพิ่มเติมให้น้องๆได้ทราบนิดนึงนะครับธงที่เป็นลักษณะสีเหลืองและสีฟ้าเนี่ยนะครับคือธงพระบรมวงศานุวงศ์นะครับที่มีสัญลักษณ์ว่าพปร.และสกนั่นคือธงพระบรมวงศานุวงศ์แต่ว่าถ้าเป็นธงหน้ารถพระที่นั่งในหลวงรเราเรียกว่าธงมหาราชนะครับเป็นกลุ่มของธงพระอิสริยยศครับผมธงมหาราชนะครับจะเป็นธงกลุ่มพระราชอิสริยยศนะครับใช่นะครับที่อยู่หน้ารถพระที่นั่งนะครับอ๋ออันนั้นก็จะมีจะได้เห็นเป็นคุดมีสีเหลืองด้วยเหมือนกันใช่ไหมครับฮะแล้วก็อย่างเช่นตราประทับอย่างน้องๆหลายคนอาจจะต้องทำความเข้าใจหน่อยอย่างธงสีเหลืองเนี่ยก็จะตรงกลางธงนี้นะครับจะมีสัญลักษณ์อยู่สัญลักษณ์กลางธงสีเหลืองพปร.นะครับน้องๆตราสัญลักษณ์นี่จะไม่เหมือนกันนะครับตรงกลางสีเหลืองจะมีพปร.อันนี้ก็คือธงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับใช่ครับผมแล้วก็ธงสีฟ้าจะมีสัญลักษณ์ก็คือตัวอักษรย่อพระนามาภิไธยย่อสกนะครับทีนี้พี่ชายธงชาติคะมาถึงคำถามเด็กๆแล้วนะคะเด็กๆถามว่าประเทศอื่นเนี่ยจะมีธงชาติไทยใช้ได้ไหมคะไม่คะอ๋อไม่ได้ครับผมไม่ได้เลยธงชาติไทยรูปแบบนี้ใช้ได้เฉพาะชาติไทยเท่านั้นเลยแต่ว่าพี่ชายธงชาติจะบอกน้องๆนิดนึงว่ามีธงอยู่ประเทศนึงคือคอสตาริกาจะเหมือนธงชาติไทยเลยมี3สีเหมือนกันเพียงแต่ว่าเปลี่ยนแถบสีน้ำเงินไปอยู่แทนแดงแล้วก็เอาสีแดงมาเป็นแถบน้ำเงินเท่านั้นเองหน้าตาจะเหมือนธงชาติไทยรวมทั้งอัตราส่วนด้วยครับอ๋ออัตราส่วนตอนนี้อัตราส่วนของธงเนี่ยเวลาน้องๆจะวาดรูปธงให้ถูกต้องตามส่วนนะครับหรือว่าอาจจะต้องมีโอกาสที่ใช้ต้องทำธงนะฮะไปใช้เองเนี่ยอัตราส่วนนี่เป็นยังไงครับครับด้านกว้างนะครับน้องๆทั้งหลายด้านกว้างก็คือแนวตั้งของเราเนี่ยก็คือ6ส่วนครับส่วนด้านยาวเนี่ยจะต้องกำหนดไว้9ส่วนนะครับเพราะว่าส่วนในที่นี้เราจะเป็นนิ้วก็ได้เป็นฟุตก็ได้เป็นเมตรก็ได้แต่ว่าต้องอยู่6กับ9ตลอดอย่างดังนั้นสมมตินะฮะสมมติว่าเป็นเซนติเมตรน้องๆจะวาดรูปธงเป็นเซนติเมตรเนี่ยต้องเป็นยังไงครับ6ต่อ9ส่วนเนี่ยก็คือแนวตั้งของเราเนี่ยจะต้องเป็น6ส่วนคือสีแดง1ส่วนสีขาว1ส่วนและก็สีน้ำเงินขาว2ส่วนครับแล้วก็ลงมาเป็นสีขาว1ส่วนสีแดง1ส่วนแต่ว่าความยาวต้องเป็น9ส่วนนะครับครับถ้าเป็น10ส่วนเมื่อไหร่เราจะไม่เรียกธงชาติอีกต่อไปเราเรียกว่าแถบสีธงชาติครับอ๋อก็เหมือนกับความรู้ด้วยนะครับเป็นแถบสีธงชาติอย่างเช่นเราจะห้ามใช้คำว่าธงชาติเลยเพราะว่าผิดพระราชบัญญัติธงครับผมถ้าธงชาติต้องมีอัตราส่วนแบบนี้เท่านั้นนะครับกว้าง6ส่วนยาว9ส่วนนะครับก็คือถ้าทำเป็นธงมาเนี่ยความกว้างสมมติว่าทำเป็นเซนติเมตรใช่ไหมครับกว้าง6เซนถ้าความยาวก็ต้องได้9เซนถ้าเกินกว่านั้นก็เป็นแถบสีธงชาติเท่านั้นเอ๊ะอย่างเช่นแถบสีธงชาติที่เราเห็นสมมตินะครับมีคนทำริบบิ้นแล้วก็เป็นที่ฝูผมเวลาไปเชียร์นะครับนักกีฬาทีมชาติอย่างนี้เป็นต้นเราก็จะเรียกว่าแถบสีธงชาติไม่เรียกว่าเป็นสัญลักษณ์แถบสีธงชาติฮะอันนี้ก็เป็นความรู้นะครับแล้วก็มีน้องถามเกี่ยวกับเรื่องธงอย่างอื่นอีกนะครับสมมติว่าอย่างในประเทศไทยเราเนี่ยครับเราก็จะใช้ธงชาตินี่นะครับในเรียกว่าเราก็พบเห็นนะครับประดับประดาส่วนมากเนี่ยธงชาติเนี่ยเขาประดับไว้ที่ไหนได้บ้างนะครับอ๋อธงชาตินี้นะครับสิ่งแรกเลยน้องๆต้องรู้เลยก็คือว่าเมื่อเราประดับกับธงชาติใดก็แล้วแต่ในราชอาณาจักรหรือว่าประเทศไทยแผ่นดินไทยแล้วเนี่ยเราจะต้องประดับธงชาติสูงที่สุดนะครับแล้วถ้าประดับกับตัวเองอย่างเช่นว่าไปเชียร์บอลไปเชียร์กีฬาและมีการแต่งแต้มเป็นสีธงชาติไทยเนี่ยต้องไม่ต่ำกว่าเอวครับผมโอ้ ไม่ต่ำกว่าเอวต้องไม่ต่ำกว่าเอวด้วยถ้าต่ำกว่านี่ผิดกฎหมายไหมคะคือจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าไม่เหมาะสมไม่เหมาะครับยังไม่ผิดกฎหมายตามมาตรา118หรือว่าตามพรบธงเพราะว่าไม่ได้เจตนาเพียงแต่ว่ายังไม่เหมาะสมครับผมค่ะแล้วธงชาติไทยเนี่ยใครใช้ได้บ้างคะต้องขออนุญาตไหมคะขอไม่ต้องขออนุญาตครับขอให้ใช้ด้วยความต้องใช้ด้วยเกียรติยศนะครับแล้วก็ใช้แต่ว่ารักษาความเป็นชาติเพราะจะมีมาตรา118ตามกฎหมายอาญาว่าถ้าใครเหยียดหยามธงชาติเจ้าจะเหยียดหยามชาติเนี่ยจำคุก2ปีเลยครับแสดงว่าถ้าปากหน้าบ้านอะไรก็ได้ใช่ไหมคะ
ายและกระปะประดับหน้าบ้านเนี่ยจะบอกนิดนึงนะครับถ้าประดับพร้อมกับธงในหลวงนะครับให้เราอยู่ในตัวบ้านเนี่ยแล้วมองออกไปนอกบ้านด้านขวามือจะประดับธงชาติครับด้านซ้ายมือก็จะเป็นธงในหลวงครับผมครับต้องเป็นแบบนี้ถึงจะถูกต้องใช่ไหมครับเราต้องอยู่ในเคหสถานหรือในบ้านนะครับแล้วก็มองออกไปที่รั้วและด้านขวามือของเรานั่นแหละคือด้านขวามือเป็นธงชาติหมายถึงต้องอยู่ในบ้านแล้วมองออกมาใช่ไหมคะใช่อย่าไปอยู่นอกบ้านแล้วหันเข้าบ้านจะไปหมดเลยอยู่ในบ้านมองออกมาทางด้านขวามือเป็นธงชาติถูกต้องครับผมซ้ายมือเป็นธงในหลวงนะคะใช่ครับผมโอ้ขอบคุณมากเลยแล้วอย่างเช่นเคยมีอาจจะมีบางประเทศนะครับพี่ชายนะครับก็คือเขาใช้เหมือนกับสัญลักษณ์เหมือนแถบธงชาติของประเทศเขาหรือว่าบางทีก็ใช้ธงชาติประเทศเขาเนี่ยไปทำเครื่องนุ่งห่มเครื่องประดับอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนั้นเนี่ยคือบางทีก็ทำเป็นกางเกงเป็นรองเท้าแตะเลยนะประพันธ์เห็นนะรองเท้าเป็นอะไรเงี้ยเป็นเสื้อผ้าจริงๆแล้วเนี่ยก็คือบ้านเราเนี่ยเขามีการห้ามไหมครับที่ไปทำแบบนั้นคืออย่างนี้ครับต้องอธิบายนิดนึงว่าธงชาติแต่ละชาติได้ให้นิยามความหมายต่างกันธงชาติได้ให้นิยามความเป็นอิสระพลัดรภาพและเรื่องของเสรีภาพไปตรงนั้นไม่เป็นไรจะใช้ตรงไหนก็ได้แต่บ้านเราเนี่ยนะครับสามสีนี่หมายถึงสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ตามที่รัฐธรรมนูญกันได้ประพันธ์เรื่องของความหมายธงไตรลงไว้ดังนั้นจึงเป็นสถาบันเหนือหัวทั้งหมดเลยนะครับเราไม่สามารถนำสามสีในแถบสีธงชาติเนี่ยไปทำอะไรที่ไม่บังควรเลยนะครับฮะก็ตัวนี้ง่ายๆว่าขึ้นอยู่กับความหมายของแต่ละชาติที่จะให้ความหมายของสีในธงนั้นๆครับผมแล้วในปัจจุบันนี้นะครับอย่างพิพิธภัณฑ์ธงชาติของพี่ชายธงชาตินี่นะครับตอนนี้เนี่ยมันตั้งอยู่ที่ไหนครับเนี่ยอ๋อตั้งอยู่ที่ลาดพร้าว43นะครับลาดพร้าว43ในพิพิธภัณฑ์เนี่ยมีพี่ชายธงชาติต้องบอกน้องหนูๆนิดนึงว่าพี่ชายธงชาติเนี่ยจะติดบรรยายต่างจังหวัดเยอะมากเลยครับแล้วก็พี่ชายธงชาติทำพิธีกรอยู่คนเดียวเองครับผมนะครับคือตั้งมาเนี่ยด้วยเงินทุนส่วนตัวแล้วก็ทำทุกอย่างด้วยตัวเองหมดเลยตอนนี้เนี่ยถ้าพูดถึงว่าพิพิธภัณฑ์ธงชาติเนี่ยในพิพิธภัณฑ์มีธงอะไรบ้างครับครับก็คือจะมีการไล่เรียงประวัติศาสตร์ตั้งแต่ธงสมัยรัชกาลที่1พระราชบัญญัติธงของประเทศไทยเล่มแรกนะครับแล้วก็ธงชาติไทยที่เก่าที่สุดในโลกทำมาในสมัยสยามก็คือ2460เป็นต้นมานะครับยังมีอยู่เหรอคะยังมีอยู่ครับได้มาจากทางธงในอเมริกานะครับเรานำเอากลับมาให้อยู่ในประเทศเราเลย แล้วถ้าพูดถึงธงเนี่ยในพิพิธภัณฑ์เนี่ยมีการรวบรวมความรู้เกี่ยวกับเรื่องธงที่ใช้กันอยู่ในประเทศไทยไหมครับรวมไปถึงธงที่แปลว่าตุงของภาคเหนือเนี่ยมีการรวบรวมไหมครับอ๋อตัวอย่างตุงนี่เรามีเป็นตุงลายธงชาติด้วยนะครับเป็นธงไตรลงนี่เลยครับเพียงแต่ว่าธงหน่วยหรือว่ากรมกองต่างๆเนี่ยเรายังไม่สามารถทำถึงตรงนั้นได้เพราะว่าต้องบอกตรงๆว่าทำด้วยตัวคนเดียวครับก็ใช้เงินส่วนตัวทั้งหมดเลยนะครับนะครับแล้วก็อยากบอกฝากบอกน้องๆ นิดนึงถ้าน้องๆหนูๆสนใจนะครับพี่ชายธงชาติมีเว็บไซต์ด้วยนะครับ www.thaiflag.org ครับผม thaiflagไทยแฟร์ก็คือธงชาติไทยนะครับorgนะครับครับผมครับผมก็อันนี้เข้าไปดูข้อมูลต่างๆได้ก็จะมีภาพตัวอย่างภาพของธงชาติชนิดต่างๆตั้งแต่สมัยโบราณเนี่ยให้เห็นด้วยไหมครับในเว็บไซต์นี่หมดเลยครับผมตั้งแต่ธงวงสีขาวบนพื้นหน้าแดงในสมัยรัชกาลที่หนึ่งไล่จนถึงรัชกาลที่62460เลยครับค่ะพี่ชายธงชาติขาแล้วพอจะทราบไหมครับว่าทางภาคต่างๆเนี่ยเขามีธงประจำอย่างเหนือเขามีตุงของเขาใช่ไหมคะแล้วทางภาคใต้ออกตกอย่างเงี้ยค่ะเขาจะมีของเขาไหมคะประจำจริงๆแล้วเนี่ยธงตามวัฒนธรรมท้องถิ่นมีหมดเลยแม้กระทั่งธงแต่ละจังหวัดยังมีจังหวัดแต่ละจังหวัดยังมีธงของตัวเองเลยครับทุกวันนี้แต่เราไม่ค่อยได้ใช้กันแต่ว่าแต่ละจังหวัดไม่ยอมประชาสัมพันธ์ว่าธงของจังหวัดตัวเองเป็นรูปร่างหน้าตาแบบไหนบางคนอยู่จังหวัดนั้นยังไม่ทราบเลยว่าธงจังหวัดตัวเองเป็นรูปร่างหน้าตาแบบไหนครับแล้วถ้าไปที่พิพิธภัณฑ์เราจะเจอเราจะเห็นไหมคะถ้าธงจังหวัดนี่ยังไม่ได้รวบรวมไว้นะครับผมจะเป็นลักษณะของธงแห่งชาติอย่างเดียวเลยตอนนี้ค่ะเป็นธงรัชกาลที่1จนถึงรัชกาลที่6 460จนเราก็ใช้ธงไตรลงเป็นต้นมาเพราะฉะนั้นใครมีธงต่างๆที่น่าสนใจมามอบให้กับพี่ชายธงชาติได้เลยทุกคนจะได้เรียนรู้ด้วยจะช่วยรวบรวมเก็บไปเผยแพร่ต่อไปครับแต่ว่าข้อมูลเรื่องจังหวัดอะไรเป็นธงรูปอะไรสีอะไรนั้นมีข้อมูลอยู่ใช่ไหมครับอ๋อมีข้อมูลอยู่ครับเพียงแต่ว่าเราเผยแพร่ไม่ไหวตอนนี้หมดต้องใช้กำลังเพิ่มเติมใครสนใจอยากจะช่วยสนับสนุนพี่ชายธงชาติก็เชิญนะคะดีครับผมดีครับครับผมเดี๋ยวมีคำถามนะครับจากน้องๆที่โทรเข้ามาบอกว่าธงชาติกับธงไตรรงค์เหมือนกันหรือไม่โอเคเป็นคำถามที่เยี่ยมยอดที่สุดเลยนะครับพี่ชายธงชาติขอเฉลยดังนี้ธงไตรรงค์คือธงชาติไทยแต่ธงชาติไทย
ไม่ได้หมายความว่ามีธงไตรเรียงไตรรงอย่างเดียวแต่รวมถึงธงราชนาวีด้วยดังนั้นเวลาที่เราพูดธงไตรรงเราจะต้องพูดควบกันว่าธงไตรรงธงชาติไทยเพราะว่าไตรแปลว่า3รงแปลว่า4ไตรรงนั้นประเทศอื่นก็เป็นไตรรงด้วยกันด้วยเช่นกันอย่างเช่นสหรัฐอเมริกาก็มี3สีฝรั่งเศสก็มี3สีอังกฤษก็มี3สีครับผมและเวลาที่เราพูดเราควรจะพูดคู่กันเลยว่าธงไตรรงธงชาติไทยครับก็น่าจะได้เข้าใจกันมากยิ่งขึ้นนะครับน้องๆนะฮะก็คลายข้อสงสัยใครมีคำถามเพิ่มเติมยังไงเนี่ยก็ฝากคำถามเอาไว้นะครับที่พี่เนตตี้หลังไมค์ได้วันนี้ขอบคุณพี่ชัยธงชาตินะครับครับยินดีมากเลยครับครับผมสวัสดีครับพี่ชัยธงชาติก็อย่างที่บอกนะครับเป็นผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ธงชาตินะฮะก็เป็นอาจารย์พิเศษที่มหาวิทยาลัยศิลปากรด้วยก็บรรยายเกี่ยวกับเรื่องนี้แหละครับทำความเข้าใจให้ความรู้เกี่ยวกับเด็กๆเกี่ยวกับประวัติของธงชาติไทยตั้งแต่สมัยโบราณเลยเห็นไหมเด็กๆสนใจอะไรนะคะก็สะสมไว้แล้วเราก็หาความรู้เพิ่มเติมเราก็จะรู้เรื่องนั้นจริงๆเลยเหมือนพี่ชายธงชาตินะคะครับวันนี้มาดูคะแนนกันก่อนนะครับว่าใครได้เท่าไหร่อย่างไรน้องช้อปปิ้ง078นะครับมี 150,000 ครับน้องเจน426ตอนนี้ครบ1ล้านแล้วนะครับแล้วก็บวกไปด้วยนะครับตอนนี้เป็น1,500,000กันแล้วแล้วก็น้องอิงกี้นะครับสมาชิกใหม่ได้ 50,000 น้องนดนะครับได้ 750,000 น้องพุทธ 350,000 คะแนนความคิดครับวันนี้หมดเวลาพอดีเด็กๆค่ะใช่แล้วนะครับกระบวนการล้านความคิดจะมาพบกับเด็กๆใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะตอน 5:00 นนะคะใช่ครับวันนี้พี่ประชลามกับป้าพันธ์ลาไปก่อนพรุ่งนี้เจอกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีค่ะติดตามฟังกระบวนการล้านความคิดทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 17:00 นถึง 18:00 น FM 105คลื่นสีขาวเพื่อเด็กและครอบครัวสนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสส.